สวัสดีครับอยู่กับ DC เต้นะครับแน่นอนแล้วตอนนี้เต้อยู่กลางแดดเต้จะมาอาบแดดใช่เต้จะมาทดสอบระหว่าง2ตัวนี้ I am 10 SPF 8กับ Australian Gold นะครับอันนี้เป็นแบบสเปรย์เจลที่มีสปอนเซอร์จะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าสีที่ได้มันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับตัดภาพไปที่ตัวเลยเดี๋ยวข้างซ้ายจะใช้เป็น I am 10ข้างขวาจะใช้เป็นหมีอย่างเดียวอุ้ยแต่ว่าตัวนี้มันไม่มี SPF อ่ะเดี๋ยวเต้เก็บภาพให้ดูแบบแค่10นาทีแล้วกันเวลาประมาณเข้าตู้นะเพราะว่าเต้กลัวไหมอุ้ยกินไหมกินเหมือนข้าวเลยนี่นะข้างหนึ่งใช้เป็นบอนเซอร์อย่างเดียวสีมันจะแบบมันจะมีสีแบบนั้นเนี่ยมันจะแบบมีความสีสีมาแล้วอ่ะใช่เพราะว่ามันมีบอนเซอร์น้องมันอยู่กลางแดดมันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเต้เก็บภาพให้ดูหลังจากใช้นะว่า2ตัวนี้มันให้สีต่างกันหรือเปล่าผ่านแล้ว10นาทีนะครับ2ข้างเฮ้ยแตกมากอ่ะ SPF 8นำอ่ะถ้าดูในกล้องขนาดใช้หมีแบบไม่มี SPF นะแล้วก็โน SPF แล้วก็มีบอนเซอร์ด้วยดูดิ SPF 8มันแบบเข้มกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทาแค่แขนนะทาครึ่งตัวเลยแต่แบบแขนเห็นชัดสุดว่าแบบมัน SPF 8มันเข้มกว่าใช่ไหมในกล้องด้านเนี้ย SPF 8 I am 10แล้วไปอีกด้านนึงเป็นหมีโอเคครับเดี๋ยวไปต่อแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแต่แอบกลัวเพราะว่าหมีมันไม่มี SPF อะมันมีแต่บอนเซอร์อะนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่าของจริงมัน SPF 8มันดูเข้มกว่าไปแล้วไปต่อโอ้ยเหงื่อเต็มเลยอะร้อนผ่านไป20นาทีแล้วขออัปเดตเลยแล้วกันครับเพราะว่าขาด้านขวาเนี่ยเริ่มแสบแหละเนื่องจากตัวหมีมันไม่มี SPF นะครับสรุปสีนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันในกล้องแทบแยกไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าเป็นสีจริงอะครับขาจริงอะด้านขวาเนี่ยเริ่มแดงและอมแดงแล้วเพราะว่ามันไม่มี SPF นะครับโอเคครับแล้วยังไงถ้าเต้มีอะไรน่าสนใจจะมาแนะนำกันอีกนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้า